มีมีป่ะมีพี่น้องอยู่ใช่ไหมเคยรู้สึกไหมว่าพ่อรักพี่มากกว่าเรารักน้องมากกว่าเราไอ้วูบนึงคงมีมั้งอาจจะแบบเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้โตแล้วก็ยังรู้สึกค่ะคุณผู้ชมมีครอบครัวนึงนะคะเขาเป็นพี่น้องกันแต่ว่าบุคคลที่รู้สึกในใจเนี่ยรู้สึกว่าพ่อรักแกมากกว่าฉันน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากความแค้นในใจแล้วยังมีความโลภตามมาด้วยพี่น้องฆ่ากันตายเพราะทองเส้นเดียวแล้วก็ความน้อยใจค่ะสร้างกันมา3คนพ่อแม่ลูกอ่ะมึงไม่ต้องมาอ้างไม่จริงหรอกไม่จริงเขาสร้างกันมาตะไคร้เขามาแบบว่าไม่จริงเลยน้องหนูโคตรขยันเลยย่ามาใช้คำว่าพ่ออย่ามาแอบอ้างเอียงไม่จริงไม่จริงเลยอย่ามาอ้างว่าน้องโดนมากกว่าพูดมึงไม่ต้องมาพูดเลยมึงทำกินใครมากกว่าไม่ต้องมาพูดเลยนี่แล้วตะโกนว่ากันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคือญาติพอได้ยินคำกล่าวอ้างของบุ๋มคือสาวทอมนะคะเป็นสาวหล่อคนหนึ่งในวัย28ปีที่เป็นคนก่อเหตุนี่แหละเขาทำร้ายน้องชายตัวเองจนเสียชีวิตอยู่ภายในรถค่ะญาติก็เลยตะโกนด่าเลยไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาอ้างเลยว่าน้อยใจมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุ๋มได้หลังจากนั้นก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าหลังจากที่เขาทำร้ายน้องชายชื่อว่าไอซ์นะคะอายุ23ปีพ่อเดียวกันแต่เขาคนละแม่นะก็คือเป็นครอบครัวก็ศึกสายเลือดอ่ะก็มาจากตัวสเปิร์มที่มาจากพ่อเหมือนกันนะคือต่างกันแค่คุณแม่อย่างเดียวไข่คนละใบแต่สเปิร์มผลิตจากคุณพ่อคนเดียวกันเป็นต้นถ้ามองให้ลึกๆอ่ะก็คือเราก็คือพ่อคนเดียวกันยีนตั้งต้นเนี่ยก็คนเดียวกันต่างกันแค่คุณแม่เท่านั้นเองแล้วอายุอานามถ้าดูแล้วใน23กับ28ห่างกัน5ปีก็ควรจะเป็นเพื่อนเล่นกันได้แต่กลายเป็นว่ามีปัญหากันค่ะแค่ฆ่าน้องตายไม่เท่าไหร่เอาทองที่น้องใส่ไปด้วยคุณผู้ชมทองเนี่ยมีตัวสร้อยนี่นะคะ3บาทพระอีก2บาทแล้วก็หลบหนีไปค่ะไปเช่าห้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาก่อขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนครปฐมไปจับได้นะคือจากนครปฐมข้ามไปอยุธยาก็ไม่ได้ไกลมากซึ่งพอรวบตัวมาได้ปั๊บเจ้าตัวก็รับสารภาพเลยว่าเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าน้องแค่รู้สึกน้อยใจที่พ่อรักน้องมากกว่ารักเขาค่ะขอโทษพ่อขอโทษแม่ขอโทษน้องแต่หนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นจริงๆหนูไม่คิดว่าน้องจะไม่อยู่แล้วตอนนั้นมีการต่อสู้กันใช่ค่ะเราจะเอาเงินไปทำอะไรบุ๋มหนูไม่ต้องการอยากได้เงินเลยแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่ค่ะน้อยใจพ่อเหรอเรารู้ใช่ไหมว่าพ่อก็รักเราก็รู้นี่ก็รู้นี่คะเขาก็บอกเขาก็รู้ว่าพ่อรักเขาในขณะที่คุณพ่อนะคะบอกว่าจริงๆลูกสาวคนนี้มันมีปัญหาด้านการเงินไม่รู้มันขัดสนอะไรอ่ะขอเงินพ่อตลอดเลยแล้วเวลาขอพ่อก็โอนไปให้10,000 กว่าบาทแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้คุยกับลูกชายแป๊บเดียวเองแล้วลูกชายก็บอกว่าพ่อพี่มาเอาทองหนูไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยมารู้อีกทีก็คือลูกชายตายไปแล้วนะคะส่วนลูกสาวคุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องมาเจอแล้วไม่อยากเจอหน้ามันละให้มันติดคุกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมากราบขอขมาอะไรด้วยพ่อไม่รับทั้งนั้นค่ะมานัดน้องหลอกน้องไปข้างนอกอ่ะน้องก็ไม่รู้อีโนยเนี่ยเขาเห็นพี่ไปฮะแล้วก็มาคงจะเอาสร้อยไปเอาสร้อยน้องไปน้องก็คงไม่ยอมคือผมป้ามาแล้วนี่เกมมามีดมามาแทงน้องผมไม่คุยแล้วผมให้ตำรวจจัดการผมไม่คุยไม่เอาไม่คุยไม่อภัยเท่ากับว่าครั้งนี้คุณพ่อเสียลูก2คนเลยนะคะคนแรกเสียเพราะว่าโดนฆ่าตายส่วนอีกคนนึงเสียเพราะว่าเขาฆ่าน้องชายจนต้องไปติดคุกค่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจตั้งข้อหานะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชิงทรัพย์ใช้ยานพาหนะหลบหนีอีกต่างหากแล้วก็พกพาอาวุธมาในที่สาธารณะครับน่าจะหนักน่าจะยาวละค่ะงานเนี้ยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.